ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็ ขออภัยค่ะรายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีทุกๆวันนะคะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาเราพบกันทุกๆวันค่ะที่นี่ขออนุญาตขยับนิดนึงจริงๆแล้วก็นั่งจัดรายการในห้องนี้ก็ดีอย่างนึงตรงเก้าอี้มันนิ่มทุกทีเนี่ยท่านจะทำไม่ทราบหรอกค่ะว่าการสร้างบารมีแบบชนบทอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้ไฮโซมันหลายคนก็มองว่าภาพลักษณ์ของนักจัดรายการวิทยุหรือภาพลักษณ์ของอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะมันจะดูดีมันจะมีคนดูแลอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยทุกครั้งที่จัดรายการเนี่ยต้องได้แบกเก้าอี้ไปค่ะเก้าอี้พลาสติกบางทีกลัวหิวน้ําก็แบกขวดน้ําไปบางทีกลัวลืมข้อมูลอย่างเช่นตรงเนี้ยก็จะเอาตํารามาด้วยมันก็จะทุลักทุเลมากอ่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบค่ะมันก็จะทุลักทุเลนะคะเมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านก็ทักทายเข้ามาคุณมดแดงนะคะเข้ามาก็มันก็จะทุลักทุเลมากแต่พอเรามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายแต่ว่าแสงมันไม่พอนะคะต้องได้ติดอะไรสักอย่างนึงแต่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าสายตามันใช้เยอะเกินไปนะคะอย่างเมื่อคืนเมื่อวานก็ทำงานเรื่องของงานออนไลน์ในงานเพจก็ได้มีโอกาสใช้เฟซบุ๊กเยอะนะคะก็ไปเก็บของเก็บอะไรซึ่งเมื่อวานเป็นวันหยุดของที่ร้านที่บ้านก็เอาไว้ได้กับครอบครัวจริงก็ไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่อะค่ะไปนั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆแต่ทำงานอื่นเขาก็อยู่ของเขากันอะไรเงี้ยซึ่งเขาคงจะเคยชินในการอยู่ร่วมกันของเขาแล้วนะคะซึ่งโดยที่ไม่มีเราเท่าไหร่เราก็เพียงเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าเป็นยังไงบ้างสารทุกข์สุขดิบต่างๆจะไปเล่นหัวเล่นอะไรแบบที่เขาเล่นกันไม่ค่อยคุ้นละค่ะเล่นอย่างนั้นไม่ค่อยเป็นเรื่องของเรื่องนะคะก็เลยเขาก็เล่นของเขาไปเมื่อเช้าน้องก็ร้องเพลงลั่นหน้าร้านเราก็ไม่ได้ค่อยคุ้นอย่างนั้นเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของธรรมะได้ล่ะค่ะนะคะหลายท่านคอมเมนต์มาเรื่องของการบรรยายที่อยากจะให้ตรงกับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เยอะที่ท่านบรรยายธรรมะสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เยอะค่ะที่บรรยายธรรมะแต่ว่าแต่ละท่านก็มีความหลากหลายเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างเหมือนกับตอนที่ต้องนึกถึงตอนที่เราไปอบรมหลายๆท่านน่าจะผ่านการอบรมเรื่องของการทำงานต่างๆโดนหลอกบ้างโดนอะไรบ้างก็แล้วแต่บางทีเนี่ยไปเจอแหวนอยู่วงนึงนึกถึงตอนนั้นเป็นแหวนใส่ธรรมดานี่แหละค่ะแต่คนเขาด้วยความที่เราคงจะดูเหมือนจะมีฐานะนิดนึงสมัยก่อนเขาก็เลยนึกว่าเราใส่แหวนเพชรเขาก็ชวนไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของเพชรเนี่ยนะคะให้เข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ชวนคนซื้อแบบเนี้ยเยอะมากลักษณะของ MLM ชวนคนซื้อเจงก็ไม่เห็นด้วยอ่ะไม่รู้สึกว่ามันไม่อยากเอาเวลาไปใช้กับตรงนั้นไม่ใช่ว่าไม่อยากทำของเขานะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะฝากบอกกับท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่มีจุดหมายแล้วดูอายุตัวเองด้วยว่าเรามีเวลาพอที่จะทะเลทลายไหมถ้าเราไม่มีเวลาพอที่จะทะเลทลายอย่าไปเสียเวลาค่ะพอเขาชวนตอนนั้นก็อายุไม่เยอะนะคะ30 กว่าเขาชวนทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับเรื่องของรายได้นะก็กลับมาดูตัวเองค่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้เดือดร้อนขนาดไม่มีกินนี่หว่าบอกตัวเองคุยกับตัวเองเฮ้ยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดไม่มีกินนะเขา
เอาคนที่มีประสบการณ์ในการขายเอามาอธิบายว่าโหตอนนี้รวยขนาดไหนก็ไม่รู้มีโน่นมีนี่มีนั่นเต็มไปหมดเลยเราก็เห็นแล้วก็ดีใจกับเขาอะที่เขาเก่งแต่คนเราเนี่ยอย่างที่ที่พูดไปว่าความสุขของมนุษย์คนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันมันคนละแบบมันมีตั้งแต่ความสุขในชั้นกามาวจรความสุขในการปฏิบัติความสุขในรูปแบบของแต่ละคนเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันแต่ทุกคนควรจะมีความสุขที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นคือดีที่สุดความสุขที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นก็คือจะไม่ทําโทษให้กับตัวเองสวัสดีค่ะคุณตุ้ยจะไม่ทําโทษให้กับตัวเองแล้วความสุขที่มันเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยยิ่งดีอ่ะไม่ใช่ว่าอะไรก็เอาความสุขเป็นที่ตั้งโดยที่ไม่ได้มองเลยว่าความสุขนี้มันมีประโยชน์กับใครบ้างฉันชอบนอนน่ะฉันก็เลยนอนฉันชอบนอนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเราชอบนอนเนี่ยตอนที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราใช้เวลาที่ตื่นขึ้นมาคุ้มค่าหรือเปล่าถ้ามันคุ้มค่าก็โอเคแต่ถ้าเกิดนอนอย่างเดียวเลยถ้าจนแบบประโยชน์หาไม่ได้เลยแต่ใครอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยากนอนโอ้ยอย่างนี้อันตรายละคือความสุขของคุณเนี่ยไม่ได้สร้างสรรค์อะไรให้กับโลกเลยแล้วก็ทำร้ายตัวเองด้วยทำร้ายอนาคตด้วยอย่างนี้ความสุขแบบนี้ไม่โอเคเราต้องเลือกความสุขนะคะที่เราจะทำไม่ใช่ว่าอะไรที่มันคือความสุขอะของใครของมันฉันชอบอะมันก็ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยใช้บุญของตัวเองอยู่ที่เราเกิดมาเนี่ยเพราะบุญนะคะเหมือนกับคนที่มีเงินในธนาคารอะถ้าคุณใช้ไปเรื่อย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 โดยคุณที่ไม่ได้หาเติมเนี่ยสุดท้ายแล้วเงินธนาคารคุณก็หมดคุณก็ไม่มีอะไรจะใช้เหมือนกันค่ะมนุษย์เนี่ยที่มีบุญถ้าเราเอาบุญมาเติมกับบุญที่เราใช้ไปเรากินดีแต่เราก็ทำบุญดีเราทำอะไรดีเราก็ทำสิ่งนั้นดีมันก็ไม่หมดไอ้ความเป็นมนุษย์มันก็ยังคงหลงเหลืออยู่มันก็ทำให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่ลำบากเป็นแบบนั้นเราต้องเชื่อเรื่องของกรรมคนที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องเชื่อแต่ว่าต้องเป็น คือคุณต้องมีอ่ะคืออันเนี้ยอย่างเช่นเหมือนกับอะไรอ่ะความศรัทธาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเราจะไปเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจเราจะไปเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจแล้วเขาบอกกับเขาบอกถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นในร้อยตำรวจต้องสูงเกินเท่าไหร่อายุเท่าไหร่สายตาสั้นไม่ได้คือคุณเข้าไปแล้วคุณสั้นอีกเรื่องนึงแต่ตอนที่คุณสมัครคุณสั้นไม่ได้ต้องแข็งแรงขนาดไหนอันนี้คือคุณสมบัติที่ต้องมีก่อนที่คุณเนี่ยจะสมัครเข้าไปเรียนในร้อยตำรวจสวัสดีค่ะคุณตั้มเหมือนการพุทธบริษัทเนี่ยถ้าคุณไม่มีศรัทธามันต่อยอดการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยากยากอย่างคนที่เขาเปลี่ยนศาสนามาเป็นพุทธเนี่ยต้องบอกเลยว่าพ่อเขาศรัทธาไงเขาศรัทธาเขาเลยเปลี่ยนคนที่ออกไปก็คือไม่ศรัทธาตอนนั้นจำได้ว่าเคยฟังแต่ตัวเองก็ไม่ได้ตำหนิหรือไม่ได้ว่าอะไรใครเรากำลังพูดถึงเรื่องของความคิดเรื่องของความศรัทธามีคนบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่เห็นช่วยอะไรเลยลัทธิหรือศาสนาอื่นๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาให้ยืมเงินให้ลงทุนแล้วก็เงินมาคืนทำให้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ได้พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทำใจทำใจทำใจแต่ข้าวเนี่ยมันต้องกินนะจะมานั่งทำใจกันอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยออกจากพุทธศาสนาไม่อยู่ละพุทธศาสนาไม่อยากอยู่เพราะว่าช่วยอะไรไม่ได้อันนี้มันคือความสุขที่ไม่เท่ากันความสุขของคุณเนี่ยมันคือคุณปรารถนาที่จะมีการกินดีอยู่ดีคุณจึงต้องการเงินที่จะมาลงทุนเก
คือมันเป็นความสุขสูงสุดอะนะไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่ชอบความสุขนี้เราก็ชอบแต่เราไม่ได้เอามาเป็นประเด็นของปัญหาไม่ใช่ว่าคนเป็นพุทธบริษัทเนี่ยห้ามเห็นแกกินห้ามเห็นแกอยู่ก็ไม่ใช่แต่เราไม่ได้เอามันมาเป็นประเด็นของปัญหาของเราดังนั้นเนี่ยเมื่อคนมองเห็นถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินทองเป็นสิ่งสำคัญเขาก็เปลี่ยนศาสนาเชื่อไหมคะว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเหมือนกับคนชอบอากาศเย็นก็ต้องไปอยู่ยุโรปถ้ามีเงินแต่ถ้าเกิดคุณชอบอากาศเย็นคุณไม่มีเงินขึ้นเครื่องบินคุณก็ต้องยอมรับความจริงอะตรงที่ที่คุณอยู่มันไปไม่ได้ไปไม่ได้ความสุขมันมีหลายระดับเราจะเอาความสุขของเราที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นไม่ได้บาปค่ะบาปในที่นี้คือมันเบียดเบียนความคิดมันเบียดเบียนยิ่งเรามีอำนาจเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราเอาความคิดของเราเนี่ยไปใส่ให้กับเด็กเนี่ยโอ้โหเด็กเขาอึดอัดนะเด็กก็จะอึดอัดเลยว่าเฮ้ยทำไมมายุ่งกับชีวิตฉันวะเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาขัดฝืนหรือเขาไม่เชื่อเราเนี่ยเขาจะเดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนเป็นแบบนั้นนะคะเราพูดถึงเรื่องของอะไรเนี่ยเข้ามา เข้ามาพูดถึงเรื่องของความสุขนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเราเนี่ยพูดค้างเอาไว้ในเรื่องของสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยครั้งเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรคือไม่ได้บอกเอาไว้อะเราก็เลยมีมาทะเลาะ กันมีปัญหากันที่นี่ไอ้คำว่าควรกับไม่ควรเนี่ยมันตัดสินยากถ้าเกิดในพระธรรมวินัยเนี่ยพุทธเจ้าให้เอาพระธรรมวินัยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวตั้งไอ้คำว่าไม่ควรสิ่งที่ไม่ได้แสดงเอาไว้ว่าไม่ควรเนี่ยถ้ามันขัดกับสิ่งที่ควรไม่ควรดูซิว่ามันขัดไหมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันขัดหรือมันไม่ขัดเนี่ยเราก็ต้องดูวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ทรงมีวัตถุประสงค์อะไรในการแสดงธรรมแล้วมันขัดกับวัตถุประสงค์หรือเปล่าขัดกับพระธรรมวินัยหรือเปล่าเช่นยกตัวอย่างว่าโทรศัพท์มือถือที่เราคุยไปเมื่อวานหลายคนบอกพระไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือเพราะไม่ได้ทรงห้ามไว้ไม่ได้ทรงห้ามไว้ว่าไม่ควรแต่ว่าสมัยเนี้ยสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปเช่าสถานีโทรทัศน์ออกอากาศแต่ตอนนี้คนทุกคนเนี่ยเขี่ยโทรศัพท์มือถืออยู่ค่ะเวลาเนี่ยจากการประเมินแล้วเนี่ยคนในประเทศไทยตอนนี้ใช้โทรศัพท์มือถือกันชั่วโมงนึงเนี่ยทุกคนใช้เกือบทุกชั่วโมงแล้วโซเชียลอันไหนที่เขาใช้เยอะที่สุดเฟซบุ๊กแล้วจะให้อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปเช่าสถานีโทรทัศน์เพื่อที่จะทำงานศาสนาเหรอคะมันก็ไม่ใช่สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันที่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าไม่ควรไม่ได้แสดงเอาไว้เลยโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยแต่สิ่งนั้นเนี่ยเมื่อเข้ากับสิ่งที่ควรเอามาเข้ากับสิ่งที่ควรเช่นเอามาทำงานศาสนาแล้วมันไม่ขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นควรทำให้คนเข้าถึงพุทธศาสนามากขึ้นมีความเข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นฟังแล้วเกิดจิตเป็นกุศลกิเลสน้อยลงความโกรธน้อยลงความโลภน้อยลงโอ้อันนี้ไม่ขัดค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูโอกาสดูวาระในการใช้อย่าฟันธงคนเราเกิดมาเนี่ยจิตมันเกิดดับตลอดเวลาอย่างเช่นเราไปเจอคนอยู่คนนึงเนี่ยบางคนเนี่ยใจร้ายต้องบอกเลยว่าบางคนใจร้ายมากบางทีเนี่ยเขาเคยมีประวัติที่ไม่ดีมาเขาเคยมีประวัติที่ไม่ดีมาแล้วเราก็ประณามเขาเอาเขาไปด่าว่าเอาไปว่าคนอื่นฟัง
ถ้าจนเขาเสียหายบางทีเนี่ยวันเนี้ยเขาบอกแล้วว่าเขาเปลี่ยนนิสัยแล้วแต่เราก็เชื่อใจไม่ได้หรอกว่าเขาเปลี่ยนนิสัยแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ต้องให้โอกาสเขาเพราะมันเกิดดับตลอดคนที่คิดได้บางทีเนี่ยมันไม่ได้คิดได้ตลอดไงบางทีนิสัยเดิมมันกลับมาเนี่ยมันก็ต้องกลับมันอยู่ที่คนที่อยู่ด้วยอ่ะทีนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งนานมาแล้วนานมากนานมากๆเลยที่หลายคนฟังแล้วอาจจะเข้าใจอาจารย์ธรรมวดีมากขึ้นด้วยในเรื่องของการพูดเรื่องของข้อเสียของคนแต่ละคนนานมาแล้วมีเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งก็ไม่เด็กอะค่ะเป็นหนุ่มแล้วเป็นวัยรุ่นเขาเป็นเด็กเกย์เลยค่ะติดยาโอ้แต่หน้าตาดีมากค่ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็เป็นพระเอกหนังได้เลยอะหน้าตาดีแต่นิสัยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขี้ขโมยติดยาสภาพติดยาเนี่ยเด็กวัยรุ่นอะค่ะนะถ้าเกิดน่าจะมีบุญเก่ายังไงก็ไม่รู้ก็ไม่มีบุญเก่าตอนนี้เสียชีวิตไปละแต่เขาหน้าตาดีอ่ะเป็นเด็กหน้าตาดีตัวสูงสูง180อะค่ะหน้าตาดีคล้ายๆกับดาราอยู่คนหนึ่งไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเขาก็เราก็เห็นเขาตั้งแต่เด็กๆ เขาก็เรียกเราหน้าหนูหน้าหนูเจอกันก็เรียกเราหน้าหนูหน้าหนูเขาก็ชอบขอเงินเห็นเราเนี่ยใส่ชุดขาวไปวัดเขาก็ชอบขอเงินไงขอเงินเราก็ไม่มากก็ให้ไปไม่ได้คิดอะไรเยอะสมัยก่อนก็ให้ก็เห็นว่าใครๆก็เกลียดแล้วเขาเป็นคนที่แบบเด็กเป็นคนกวนนะคะชอบกวนเขาอะก็โดนเขาด่าโดนคนนู้นด่าคนนี้ด่าทุกคนก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กคนนี้นะอะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะเรารู้สึกว่าคนเราเนี่ยมันบางคนเนี่ยอย่างเช่นเราอยู่ในสังคมทุกวันเนี่ยบางคนเขาเกลียดเราแต่เขาดีกับคนอื่นเราจะมาบอกให้คนอื่นเขาเกลียดเหมือนกับเราก็ไม่ได้หรือให้ระวังกับเราก็ไม่ได้เพราะว่าความคิดของแต่ละคนที่มันอยู่ร่วมกันมันไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องระวังอ่ะถ้าเกิดใครไปยุ่งกับคนที่เขาไม่ชอบเราอ่ะคือเขาคุยกันนะคะมันมีหูมันมีความคิดมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นใครที่คบสนิทสนมกับคนที่เขาไม่ชอบเราหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังตัวทีนี้ก็ปรากฏว่าเด็กคนเนี้ยก็ขอเงินมั่งตอนหลังก็เริ่มเป็นหนุ่มมีแฟนเป็นหนุ่มมีแฟนตอนนั้นตัวเองก็พอมีเงินนะคะไม่มีเงินอะไรเงี้ยพอมีเงินบ้างอะนะเป็นหนุ่มมีแฟนก็เลยมาขอเงินบอกว่าขอเงินได้ไหมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านตอนนั้นก็เช่าบ้านถูกๆอะค่ะในบ้านสวนนะคะไม่ประมาณ1,000กว่าบาทอะไรโอ้ยแพงก็ให้ไปคือก็ช่วยเหลือเขามาตลอดอะทีนี้ทุกคนก็เตือนเขามาหาเราบ่อยเขาก็บอกว่าระวังไอ้เด็กคนนี้ไว้ดีๆนะเพราะว่ามันขี้ขโมยมากไวมากนี่คือสิ่งที่เขาบอกเราแต่อาจารย์ธรรมรีเป็นคนนิสัยอย่างนึงไม่รู้ทุกคนจะเป็นเหมือนหรือเปล่าก็คือว่ามีคนมาบอกแบบนี้ไม่ได้รู้สึกนะคะว่าคนที่มาบอกเนี่ยว่าไม่ได้รู้สึกแต่ตัวเองไม่รู้เป็นอะไรทุกวันเนี้ยรู้สึกกลัวมากกลัวความคิดของคนในยุคนี้ค่ะพอเราไปบอกว่าคนนี้ขี้ขโมยไปว่าเขาทำตัวไม่ถูกเลยครับแบบเนี้ยคือบางทีเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนขี้ขโมยหรือว่าทำตัวไม่ดีอะไรเงี้ยเรารักกันนะคะเราก็บอกกันให้ระวังตัวเฉยๆแต่ไม่จำเป็นที่ต้องเกลียดเนี่ยเราไม่ได้บอกให้คุณเกลียดเขาแต่แค่บอกให้คุณรู้ตัวว่าคนข้างๆคุณเนี่ยมีอุปนิสัยแบบไหน มีนิสัยแบบไหนก็แค่นั้นเองแต่คุณปรุงแต่งอ่ะคือคนสมัยนี้ปรุงแต่งจัดปรุงแต่งเยอะแล้วก็ใจก็ไม่เป็นกลางคือแค่เราบอกแค่นี้ไปว่าเขากลายเป็นเราไม่ดีก็เลยกลายเป็นคนสมัยนี้ไม่ควรเตือนอะไรเพราะเตือนแล้วตัวเองคนเตือนเดือดร้อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มาเตือนเราเราก็ฟังไม่ได้รังเกียจนะคะเขามาเตือนเราว่าเด็กคนนี้มันขี้ขโมยมากเราก็ไม่ได้คิดว่าคนที่มาเตือนว่าด้วยรู้สึกขอบคุณด้วยซ้ำว่าเขาอุตส่าห์เตือนเราเขาเข้ามาในบ้านทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นคนขี้ขโมยใช่ไหมคะเราก็แค่ระวังอ่ะก็ในเมื่อเรารู้แล้วไงก็นี่ไงนี่คือประโยชน์ของการรู้ค่ะแล้วก็แค่ระวังตัวแล้วก็วางตัวให้ถูกแล้วก็ระวังมองเขาอะไรเงี้ย
เขามือไวจริงๆอ่ะแล้วก็ระวังพยายามที่จะนั่งนั่งอยู่กับเขาอยู่ตลอดถ้าเกิดเขายังอยู่ที่บ้านจนกว่าเขาจะขอตัวกลับบางทีเขามันเล่าความทุกข์นู่นนี่ให้ฟังอะไรเงี้ยเราก็ฟังจนกว่าเขาจะกลับของก็ไม่หายแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะมือไวเหมือนกันเป็นสร้อยข้อมือที่ไม่ได้มีราคาอะไรอ่ะเขาก็ใส่ไปเขาก็นั่งนั่งอยู่ใกล้ๆมือเขาว่าไวมากเขาก็ใส่ไปเราก็ถามเขาว่าตอนนั้นหายไปก็เลยถามเขาว่าเอาของน้าไปหรือเปล่าเขาก็บอกอ๋อเอาไปพอดีใส่ติดมือไปเข้ามาคืนเป็นคนมือไวค่ะแต่เราต้องรู้ไงคะว่าถ้าเรารู้ว่าใครมีนิสัยอะไรไม่ดีเนี่ยในหลวงของเราในรัชกาลที่9เนี่ยสอนไว้ว่าอย่าให้โอกาสแค่นั้นเองเรารู้ว่าใครชั่วเรื่องไหนเราก็ไม่ให้โอกาสเรื่องนั้นเพราะคนชั่วทุกคนมีความเก่งค่ะเขาต้องเก่งค่ะคนทุกคนมีความเก่งในตัวเองอยู่ที่ว่าคุณจะเอาความเก่งของเขามาใช้ยังไงแต่คุณจะไปรังเกียจเขาซะจนคุณไม่ให้โอกาสอะไรก็เลยเนี่ยอย่างที่ขโมยเนี่ยเราก็นั่งเฝ้าเขาว่านั่งคุยอย่าไปไหนแล้วถึงบางทีก็บอกเขาว่าเอาละธุระเยอะเดี๋ยวจะทําอะไรเขาก็ต้องกลับแต่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะไปแบบเกลียดเขาไม่คบเขาอะไรเงี้ยบางครั้งนะคะถ้าเกิดเราจะช่วยเหลือใครอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เราไปสนิทสนมไปคบหาสมาคมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือเราต้องแยกให้ออกกับการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตเนี่ยกับการช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนมันก็คนละอันกันสิ่งที่ได้มาคืออะไรรู้ป่ะคะที่ได้ที่ทํามีอยู่ช่วงเนื้อตัวเองก็คบกับเพื่อนอยู่คนนึงเพื่อนคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมัยเรียนชอบอ้างชื่อเราอะค่ะจะไปทําอะไรเนี่ยต้องอ้างชื่อเราตัวเองเคยโดนอ้างแบบนี้บ่อยอะจนเบื่อจนโตขึ้นมาทุกวันเนี่ยพอมีอายุขึ้นมาเนี่ยใครจะไปไหนด้วยแล้วเราใครที่มีทําตัวลึกลับมีพี่ลึกมีเรื่องลึกลับเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะพยายามไม่คบค่ะคือมีรับลมคมในหลายๆเรื่องอะอย่างตอนที่ช่วงโตแล้วเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมีสามีแล้วอ่ะไปหาชู้อ่ะแต่ว่าอ้างมาหาเราเนี่ยสามีเขาก็ไม่พอใจเราว่าเราเนี่ยชวนภรรยาเขาไปเที่ยวทั้งที่รู้ว่าเขามีลูกแล้วมีอะไรแล้วเราก็โอ้ตายละเลยต้องไปบอกสามีเขาคือเราไม่ได้แก้ตัวอะไรนะคะแต่เราเลยไปบอกสามีเขาว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราเลิกคบกับภรรยาเขาแล้วนะถ้าภรรยาเขาหายไปที่ไหนเนี่ยก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับเราต้องได้บอกแบบนี้ค่ะที่จบที่ภรรยาเข้าไปเหมือนเดิมคือไม่เกี่ยวกับเราละแบบเนี้ยคือบางทีเนี่ยการที่เราคบคนเนี่ยถ้าเรารู้นิสัยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ไม่ใช่ว่าเราเกลียดอย่าเอาใจไปเกลียดใครค่ะมันไม่คุ้มใจของเราเนี่ยอุตส่าห์รักษาของเรามาดีๆอย่าไปเกลียดใครอ่ะเพียงแค่รู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วเราก็ระวังตัวการระวังตัวคือความรักตัวเองแต่การเกลียดคนอื่นคือการทำร้ายตัวเองค่ะไม่เหมือนกันนะอย่าไปเกลียดคนอื่นค่ะเด็กคนนี้ดีมากเลยที่จะเล่าเขาเป็นคนที่แบบพอคนมาวนแถวบ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้เขามาบอกว่าเนี่ยมีคนมาวนเขาก็เลยถามให้ว่าใครมาทําอะไรแล้วแกเป็นนักเลงอ่ะแกก็ไล่ไอ้คนที่มาวนก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยจะตอนหลังที่รู้เพราะว่าพ่อของเพื่อนผู้หญิงคนเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเพื่อนก็เล่าให้เราฟังว่าเราเนี่ยนักเลงมากเลยมีคนคุ้มครองเราเนี่ยเป็นแบบเหมือนมีอิทธิพลอ่ะมีอิทธิพลอ่ะมากเลยมีคนคุ้มครองอ่ะแค่มาถามชื่อเนี่ยไอ้คนที่มันทีนี้เด็กคนนี้ก็มาเล่าให้เราฟังว่ามีคนมาถามหาเราแล้วมันพูดไม่รู้เรื่องถามก็ไม่ยอมตอบว่าจะมาหาทำไมไม่เข้าไปหาอะไรเงี้ยมันก็จะอัดเอาเด็กวัยรุ่นก็คนพาลอะค่ะอย่างที่บอกเขาเป็นคนพาลเขาก็จะอัดเอามาทำไมไม่บอกอะไรก็ไล่คนนี้กลับไปแล้วก็มาเล่าให้เราฟังก็ตรงกันกับพ่อของเพื่อนเนี่ยไปว่าเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยคบคนพาลคบกับเราเพราะว่าเข้ามาไม่ถึงเราอะค่ะเขาป้องกันอะเขาปกป้องอะนี่คือสิ่งที่เราได้จากเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็ไม่ต้องการให้เขาทำแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันได้ใจคนเรามันได้ใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าดูถูกคนเราอย่าทำร้ายคนที่เราคิดว่าเป็นคนไม่ดีจากปากของคนอื่น
ใครมาเล่าให้เราฟังเนี่ยตัวเองเสียหายเรื่องนี้มาเยอะมากบอกเลยนะคะว่าชีวิตเนี่ยเสียหายกับเรื่องนี้มาเกินครึ่งชีวิตเกินครึ่งจนถึง40 กว่าเกินครึ่งไอ้ความหวังดีทั้งหลายเนี่ยที่มาบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยความจริงเนี่ยมันดีมากที่เขาบอกเนี่ย1เราได้รู้จักคนพูดด้วยว่าคิดยังไงกับคนที่เขาพูดถึง2เราได้ระวังตัวแต่ปัญหาคือไอ้คนฟังเนี่ยแหละค่ะมันไม่มีปัญญาธรรมวรีเนี่ยแหละค่ะสมัยก่อนคนฟังเนี่ยมันไร้ปัญญาพอฟังแล้วมันร่วมค่ะร่วมเกลียดร่วมชังมันทําให้เกิดปัญหาเราไม่เรียนรู้ซะก่อนว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราจะไม่ได้เกลียดคนพูดนะคะแต่ทุกวันนี้ก็จะเป็นก็ไม่ได้เกลียดคนพูดสวัสดีค่ะพี่เพชรก็ไม่ได้เกลียดคนพูดคือเมื่อก่อนเนี่ยฟังแล้วมันร่วมรักร่วมชังอย่างสมมุติว่าไอ้คนที่มาพูดกับเราเนี่ยมาว่าคนที่เรารักเนี่ยหรือว่าคนที่เราสนิทเนี่ยจะมาเตือนเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอิจฉากันหรือไอ้คนที่มาบอกเราเนี่ยมาพูดถึงคนที่เราไม่ดีเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเขารักกันหรืออะไรเงี้ยคือมันมีอคติอยู่ในการฟังอคติมันคือหูอคติมันคือหูที่ไม่มีสมองอะหูที่ไม่มีปัญญาอคติเนี่ยพอมันฟังแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเมื่อก่อนตัวเองใช้ชีวิตเรื่องเนี้ยเสียหายมากค่ะพังมาเลยอะคือความเป็นวิปัสสนาจารย์เองพังด้วยนะคะพังในระดับหนึ่งเสียคนเลยค่ะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยเชื่อเลยแล้วก็มีพฤติกรรมเนี่ยตามสิ่งที่เขาแนะนำมาแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอรู้นิสัยของคนพูดด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้เกลียดเขาเขาพูดตามความปรารถนาดีที่เขาเห็นตามสติปัญญาของเขากลายเป็นเข้าใจแบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เกลียดใครแต่ว่าขอใช้วิจารณญาณในการฟังทั้งหมดคือใครมาพูดอะไรให้ฟังเนี่ยก็คือฟังหมดค่ะไม่ใช่ไม่ฟังฟังหมดแล้วก็เห็นความปรารถนาดีเพราะว่าคนที่อย่างตัวเองอยู่ในสังคมวัดถ้าเป็นส่วนใหญ่คนที่อยู่วัดทุกคนเนี่ยต้องการเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ความเป็นคนดีเนี่ยการพัฒนาสติการพัฒนาปัญญาเนี่ยมันไม่เท่ากันไอ้ที่เขามองเนี่ยว่ามันไม่ดีเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆเขาเลยมาบอกเราแต่ว่าไอ้สติปัญญาของเขาที่มองคนอื่นว่าไม่ดีเนี่ยความจริงเนี่ยเขามองแคบเขามองไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ว่าเขาแต่เราก็รู้จักเขาขึ้นไงว่าคนเนี้ยมองคนโลกแบบนี้คนนี้พอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการปรับว่าเราจะอยู่กับเขายังไงให้เขามีความสุขแล้วเราใจของเราเนี่ยไม่เสียทุกวันเนี้ยสิ่งที่ตัวเองทำก็คือพยายามที่จะรักษาใจให้มันเป็นกุศลให้ได้มากที่สุดถ้าใครไม่เข้าใจกุศลในใจของเราก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้ว่าเข้าถึงกันง่ายๆกุศลเนี่ยบางทีบางคนก็เอาความปรารถนาส่วนตัวเป็นหลักแล้วก็บังคับคนอื่นพอไม่ได้ดั่งใจก็เกลียดเราคงทำอะไรกับคนแบบนี้ไม่ได้ประเมินแล้วอายุที่เหลืออยู่ไม่มีมากเพียงพอที่จะแวะไปเล่นอะไรกับใครขนาดนั้นหรือจะไปทำให้ทุกคนเนี่ยบรรลุธรรมหรือมีความเข้าใจเราทั้งหมดมันก็ทำไม่ได้เพียงแค่เอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมาทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าถึงธรรมะของพระเจ้าให้ได้มากที่สุดยังน้อยไปเลยทุกวันนี้เวลาที่เหลืออยู่น้อยมากนะคะที่ทำมันยังไม่เพียงพอต่อการที่เราจะมาพัฒนาตัวเองเลยแล้วนับภาษาอะไรล่ะกับเราเนี่ยไปเกลียดไปรักไปชังคนอื่นซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์เลยอย่างเราที่พูดอยู่เสมอเนี่ยการที่เราดูทีวีหรือเราดูเฟซบุ๊กแล้วเราไปเกลียดไปชังไปเอาอารมณ์ร่วมเนี่ยถือว่าขาดทุนเลยนะคะคือเราสามารถที่จะมองเห็นแล้วเราเข้าใจได้แต่ว่าการที่เราเอาอารมณ์ไปร่วมเนี่ยนี่คือหลุมพรางของสังสารวัฏหลุมพรางของสังสารวัฏก็คือเรา
ไม่ทันต่อการได้ยินการได้เห็นการได้ฟังการรับอารมณ์ต่างๆเราจมไปกับมันตลอดเวลาเลยธรรมวดีก็จมไปกับมันค่ะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็จมเป็นบางครั้งถ้าขาดสติแต่ว่าถ้าจมก็ไม่ลึกยังพอถอนตัวเองออกมาทันแต่เมื่อก่อนจมไปทีนี่คือทุกข์เลยค่ะจมปลักที่เราเคยได้ยินคำว่าจมปลักคือทุกข์กับเรื่องนั้นกว่าจะรู้ตัวอ้าวทุกข์แล้วค่อยมาสาวตัวเองสาวเนี่ยหาสาเหตุของความทุกข์เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราเทียบเคียงเนี่ยก็จะเหมือนกับการตะเกียกตะกายอ่ะออกมาจากหลุมจมปลักแต่ตอนนี้เนี่ยไม่เคยต้องตะเกียกตะกายขนาดนั้นพอมีความทุกข์ปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่าจมลงไปในปลักแล้วเนี่ยเต็มที่ก็แค่หัวเข่าค่ะยกตัวเองออกมาได้อยู่นะคะถ้าเรามีความเข้าใจทีนี้วันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้ทรงอนุญาตเมื่อวานเนี่ยคือข้อที่ควรกับไม่ควรอย่างที่พระคุณเจ้าที่มาเข้ามาคอมเมนต์โฟสเอเฟสของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะแล้วโดนคนอื่นลุมก็สงสารนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านเองเนี่ยท่านก็ปรารถนาดีนะศิษย์กรรมฐานทุกคนที่กำลังฟังอยู่ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่อยากจะให้มองใหม่อย่าไปลุมว่าอย่าไปประนามเพราะว่าท่านเองเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าอะไรดีล่ะพูดไปมันก็จะแรงๆอ่ะมันก็พยายามหลีกเลี่ยงคำแรงๆก็ตอนที่ไปส่งพระกับเนนเข้าป่าก็ยังคุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เลยว่าสิ่งที่คนแสดงออกหรือสิ่งที่คนพูดเนี่ยมันก็แสดงออกถึงภูมิความรู้ของคนนั้นแทนที่เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายคนก็เป็นใน Facebook อะค่ะบางทีเนี่ยเราไปคอมเมนต์หรือเราไปว่าคนอื่นเนี่ยเราเหมือนจะตัดเตือนคนอื่นอะเหมือนจะโชว์ความเก่งแต่กลับเป็นโชว์ความไม่เก่งเลยเราไม่รู้ตัวเราโชว์ความไม่เก่งโหเรื่องนี้ต้องฝึกเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์อมรีเล่น Facebook มา12ปีค่ะใช้ Facebook มา12ปีแล้วเฟซตอนเนี้ยที่ใช้อยู่แล้วก็เรียนธรรมะช่วงนั้นก็ทำปริญญาโทแล้วด้วยเมื่อ12ปีที่แล้วทำปริญญาโทอยู่แต่ไม่จบไงมาจบตอน6ปีนะใช้เวลา6ปีก็จะหมดเวลาแล้วก็ปรากฏว่าพอมีเห็นใครเขียนอะไรผิดเนี่ยมันคันไม้คันมือมากเลยนะอยากจะเข้าไปเตือนเขาว่ามันไม่ใช่มันอย่างนี้อย่างนั้นเลยอยากจะเตือนห้ามใจไม่ดูต่อไปต้องฝึกนิสัยอ่ะห้ามใจไม่เข้าไปคอมเมนต์ไม่ไปว่าเขาอ่ะไม่อยากโชว์ความรู้เร็วเพราะว่าเห็นคนอื่นที่เข้าไปพูดคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีความรู้นะต้องขออภัยว่าไม่ได้พูดชื่อใครคือไม่มีความรู้อ่ะแล้วเราก็ไปสอนคนอื่นอ่ะคนที่เขามีความรู้มากๆเขาดูออกว่าคุณมีความรู้แค่ไหนเลยนะก็เลยโอ้ไม่เอาดีกว่าต้องได้ฝึกใจตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไปคอมเมนต์ไม่ไปว่าใครไม่เป็นนิสัยนี้เลยค่ะถ้าใครไปดูเฟซอาจารย์อมรวรีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือใครเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยไม่เคยไปคอมเมนต์เตือนใครว่าอย่างนี้ไม่ควรอย่างนั้นไม่ควรไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยไม่ทำค่ะไม่ทำตราบใดที่เรายังไม่รู้จุดหมายของเขาเนี่ยเราพูดไม่ได้ทีนี้พระคุณเจ้าเนี่ยที่ท่านเข้ามาเนี่ยท่านเอาจุดหมายของท่านเอาสิ่งที่ท่านยึดเป็นหลักอะท่านก็เลยกลายมาว่าท่านมาเข้าในพื้นที่ของเขาอย่างโพสต์อย่างเฟซบุ๊กของทุกคนเนี่ยมันคือพื้นที่ส่วนตัวของทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปคอมเมนต์หรือจะไปว่าหรือจะไปเตือนเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่นั้นเขากำลังทำอะไรกันอยู่อย่างเช่นเราเห็นคนกำลังถางป่ารัฐบาลเลยสมมติรัฐบาลเลยกำลังถางป่าอยู่มาถึงปุ๊บไม่รู้อีเนียวอีเนเฮ้ยตัดป่าตัดไม้ทำลายป่าไม่ดีโพสเฟซบุ๊กปรากฏว่าเขาให้ทำถนน โง่ไปเลยคนพูดจากที่ดูเหมือนฉลาดกลายเป็นคนโง่แบบเนี้ยคือเราเห็นว่าเขาตัดป่าอยู่อ่ะโอ้โหกำลังตัดต้นไม้อยู่เต็มไปหมดเลยถ่ายรูปเลยค่ะลงเฟซเลยค่ะ
อันนี้ตัดไม้ทําลายป่าทําลายแอบตัดไม้ทําลายป่าอะไรคือไม่รู้เรื่องราวของเขาอะมาถึงปุ๊บก็โพสต์เฟซบุ๊กเขียนด่า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 ปรากฏว่าพอโพสต์เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเอ้ยรู้หรือเปล่าว่าที่เขาตัดนั่นอะเขาไปทําถนนไปเข้าไอ้หมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงซึ่งรถมันเข้าไม่ถึงชาวบ้านเนี่ยเขาจะหาหมอเขาจะไปทําอะไรเนี่ยมันลําบากมากเพื่อที่จะช่วยคนกลุ่มนึงเนี่ยที่อยู่ในป่าลึกให้เขาออกมาจะได้มีโอกาสได้รับการรักษาจะได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กที่อื่นกลายเป็นคนโง่ไปเลยนะเพราะคุณไม่ดูพื้นที่ของคนที่เขาทํางานคุณเข้าไปถึงคุณก็อัด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 เขาอย่างเดียวเลยอันเนี้ยคนแบบเนี้ยเป็นเยอะมากคนแบบนี้เป็นเยอะมากพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่ได้อธิบายไปอะค่ะว่าบางทีเราไม่รู้เรื่องอะอย่างเฟซพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยรู้ไหมว่าเนเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยก็มีอาหารเลี้ยงเขาไม่ได้ให้เนนทำกับข้าวแต่ว่าที่เขาเอาไปเนี่ยที่ท่านเอาไปเนี่ยฝึกเพราะด้วยความที่ว่าเนนเนี่ยต่างคนต่างมาจากหลายๆที่เพิ่งทำบ้านเราก็เรียกเพิ่งเปิดเทอมพระอาจารย์ก็พาเข้าป่าไปเพื่อให้นําอาหารที่มันเป็นสิ่งจําเป็นของชีวิตเนี่ยมาเป็นสื่อในการที่เด็กๆเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ในการอยู่ช่วยเหลือกันแบ่งปันกันเป็นสื่ออะค่ะเคยถามไหมว่าวัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรมาถึงปุ๊บไม่ควรจบค่ะโดนสกรรมโดนก็เรียกว่าลงดูทัวร์ลงคือไม่ดูตาม้าตาเรือไงทัวร์ก็ลงเลยแบบนั้นไม่ได้คือเราจะไปว่าใครเฟซไหนเราต้องดูว่าเราเข้าไปในพื้นที่เขาอ่ะเหมือนเราเข้าบ้านเขาอ่ะเราเข้าบ้านเขาเราเข้าไปด่าเขาในบ้านอ่ะมันไม่ใช่มีเหมือนกันตัวเองก็ยังเคยถูกด่าอยู่ครั้งหนึ่งเฟซบุ๊กเนี่ยแหละค่ะงงมากเลยอยู่ดีๆก็เข้ามาคอมเมนต์แกน่าจะเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นอ่ะเข้ามาคอมเมนต์ฉันไม่อยากจะดูโพสต์แกไม่ต้องส่งมาทีหลังเราก็นึกในใจเฮ้ยเราไปส่งให้เขาตอนไหนวะเนี่ยถามตัวเองก็เลยต้องได้สืบดูไปดูที่แชร์อ่ะไปดูที่แชร์ว่าใครแชร์ไปบ้างพอดูที่แชร์เสร็จก็ดูว่าคนเนี้ยเป็นเพื่อนกับใครก็เลยรู้ว่ามีญาติธรรมของเราอยู่คนหนึ่งเนี่ยแชร์ไลฟ์สดไปพอแชร์ไลฟ์สดไปปุ๊บตัวเองไปเห็นที่ตัวเองเนี่ยบรรยายแล้วเขาก็เลยเข้ามาด่าเจ้าของเลยค่ะเขาไม่ได้ด่าคนแชร์เขาด่าเจ้าของฉันไม่อยากจะฟังแกไม่ต้องส่งมานะทีหลังส่งตอนไหนวะไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยคือนี่คือกำลังจะบอกว่าหูเนี่ยค่ะหูตาของเราเนี่ยบางทีเนี่ยการรับรู้รับฟังต่างเนี่ยมันต้องรอบคอบมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะฟังอะไรปุ๊บแล้วก็ใส่ต่อเลยโดยที่ขาดสติขาดปัญญาแล้วก็เราพูดถึงเรื่องของศรัทธาด้วยนะคะศรัทธาด้วยว่าคือทุกอย่างเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมีศรัทธาเป็นฐานถ้าเรานับถือพุทธศาสนาแล้วเราไม่มีศรัทธาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เหมือนกับนักเรียนนายร้อยตำรวจถ้าเกิดโครงสร้างบุคลิกไม่ได้มาตรฐานที่เขาต้องการก็ไปต่อยากคุณก็จะอ่อนแอคุณก็จะอะไรมีปัญหากับคนอื่นเขาอะแบบนี้ค่ะทีนี้อีกสองข้อไม่ได้พูดสักทีเดี๋ยวไม่จบค่ะมหาประเทศสี่สิ่งใดที่ไม่ได้ทรงอนุญาตไว้อันนี้หมายถึงอนุญาตเอาไว้ว่าอนุญาตให้ใช้ไม่ได้ทรงอนุญาตเอาไว้เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรนะคะไม่ได้อนุญาตเอาไว้อะเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรฟังแล้วงงไหมไม่งงนะหรือว่างงอ่ะอธิบายนิดนึงพระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตเอาไว้ไม่ได้อนุญาตไว้เช่นโทรศัพท์มือถือไม่ได้อนุญาตเอาไว้ว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราก็เลยมาเถียงกันแต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเช่นเราเอาโทรศัพท์มือถือไปเล่นเกมทําให้สมาธิมันเสียเอาไปดูวิดีโอโป้ถ้าเกิดเราเป็นพระสงฆ์พระคุณเจ้าเนี่ยหรือเราเอาไปทําอย่างอื่นที่มันไม่ควรอ่ะมันขัดกับสิ่งที่ควรก็คือพระธรรมวินัยนะคะ
นะคะเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรแล้วขัดกับสิ่งที่ควรคือพระธรรมวินัยสิ่งนั้นไม่ควรเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการใช้หรือทำอะไรไม่เหมือนกันสิ่งใดไม่ได้อนุญาตเอาไว้ว่าควรนะไม่ได้อนุญาตเอาไว้ว่าควรคือไม่ได้ทรงอนุญาตเอาไว้เราไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยไม่ได้อนุญาตเอาไว้อะแต่เข้ากับสิ่งที่ควรเช่นเข้ากับเนี่ยการแสดงธรรมมีภาพสื่อต่างๆธรรมะให้เด็กเกิดความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพลงธรรมะสวดมนต์คนอ่านหนังสือไม่ได้ฟังก็ยังสวดได้ตอนหลังอะไรเงี้ยอันนี้เข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรคือขัดกิเลสขัดกิเลสทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีจิตใจที่ดีขึ้นขัดกับสิ่งที่ไม่ควรนะขัดกับสิ่งอะไรที่มันไม่ควรอ่ะนอกจากว่าคุณเคยทําสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเมื่อก่อนเคยไปเล่นไพ่เดี๋ยวเนี้ยไปขัดกับผลประโยชน์ขัดกับสิ่งที่มันไม่ควรอ่ะคือไม่ได้เล่นไพ่แล้วเอาเวลามาฟังธรรมะแทนจิตใจก็ได้รับการพัฒนาอันนี้ขัดกับสิ่งที่ไม่ควรควรค่ะเพราะฉะนั้นสุดยอดมากค่ะตัวเองยอมรับเลยว่าดีใจที่เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่ามหาประเทศ4ข้อเดียวเนี่ยอยู่ค่ะไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันปัญหามันอยู่ตรงอย่างเดียวอะว่าแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าไหนมันควรอะไรไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรอะกับขัดกับสิ่งที่ไม่ควรอะไอ้ที่คำว่าควรกับคำว่าไม่ควรเนี่ยคืออะไรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรถ้าในพุทธศาสนาก็คือจุดหมายคำสอนสูงสุดพระธรรมกับพระวินัยแต่ถ้าเกิดเราเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของเราเนี่ยขัดกับสิ่งที่ควรหรือขัดกับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรก็คือขัดต่อจุดหมายนะคะถ้าอะไรขัดต่อจุดหมายไม่ควรอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจำได้เลยว่าเลิกคบเพื่อนเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เลิกคบให้เขารู้ตัวนะเลิกคบแบบเนียนๆระวังนะคะอาจารย์อมรีเนี่ยเป็นคนเนียนๆทุกเรื่องถ้าเลิกคบใครหรืออะไรเนี่ยคนถูกเลิกคบไม่รู้ตัวนะคะนอกจากว่าสมัยนี้มันมีบล็อกเฟซบุ๊กอันนั้นคือรู้ตัวถ้าสมัยก่อนเนี่ยเลิกคบไม่รู้ตัวนะคะนะถอยๆออกมาค่อยๆถอยๆออกมาไม่อยากสร้างศัตรูเมื่อก่อนจําได้ว่าเคยอธิษฐานชอบอธิษฐานเพราะว่าเป็นคนที่ไหลนิสัยเป็นคนที่ไหลทําอะไรอ่ะไปข้างหน้าเรื่อยอ่ะค่ะพอไปเจออะไรปุ๊บก็ทําอย่างนั้นต่อเธออะไรปุ๊บทํานี้ต่ออะไรเงี้ยเมื่อวานตั้งใจว่าจะทําครั้งแรกตั้งใจว่าจะไปทําเพจเลยค่ะคุณอ้อยเพจบริจาคโลงกับรับส่งผู้ป่วยอะค่ะตั้งแต่เช้าตั้งใจจะไปทําเพจทําไมรู้ป่ะคะพอไปถึงปุ๊บน้องกับแม่ค่ะจัดบ้านทํานู่นทํานี่กันเอาไปทํากับเขาไปลื้อของลื้ออะไรจนได้เจอนาฬิกาพ่อค่ะนาฬิกาป่าหมดไปครึ่งวันไหลไปกับเขานึกก็ได้เอ้ยตั้งสติเราจะมาทําเพจเนี่ยแล้วก็เร็วรีบเคลียร์แล้วมาทํามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่ไหลแต่ว่าไหลส่วนใหญ่จะไหลไปกับงานไม่เคยไหลไปกับเรื่องอื่นแต่มันจะไปงานอื่นน่ะมันจะไปข้างหน้าเรื่อยนิสัยเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เพื่อนเนี่ยที่เล่าให้ฟังอยากให้ท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ง่ายๆในการที่เราจะตัดอะไรออกจากชีวิตน่ะก็อธิษฐานว่าครั้งแรกเลยที่เริ่มอธิษฐานก็คืออธิษฐานเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะก็คือจะกินมังสวิรัตหลายคนก็บอกไปลูกหลานพระเทวทัตอีกนะจะกินมังสวิรัตตั้งใจไว้ตอนนั้นมีความเชื่อแบบนั้นตอนนั้นน่าจะอายุ20กว่านิดนิดนิดไม่เกิน23จะกินมังสวิรัตน่าจะกินมังสวิรัตวันเกิดกับวันพระก็ประกาศบอกไปในกลุ่มเพื่อนฝูงแล้วค่ะเฮ้ยต่อไปเนี้ยจะกินมังสวิรัตนะวันพระเพราะปกติตัวเป็นคนที่ชอบทานอาหารมากสนุกกับการกินนะคะกินไม่อ้วนด้วยนะกินเก่งนะก็บอกว่าถ้าใครจะชวนไปกินสุกี้ชวนกินพิซซ่าชวนกินอะไรก็แล้วแต่หรือไปเที่ยวก็มีแอลกอฮอล์นะคะก็ไปนะคะไม่ใช่ไปแอลกอฮอล์ก็เที่ยวอะไรก็เหมือนกับเขาได้ละค่ะแต่วัดก็เข้าเอามาทุกอย่างตอนนั้นเป็นการเรียนรู้ค่ะ
ทีนี้ก็ปรากฏว่าเพื่อนชอบชวนวันที่เป็นวันที่เราห้ามอะค่ะวันที่เราห้ามอะพอเราบอกว่าวันเกิดเราไม่กินนะวันนี้อยากกินสุกี้ยังไงก็อยากกินสุกี้อะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยวันเกิดบอกแล้วไงว่าไม่กินเฮ้ยไปกินหน่อยดีอะไรเงี้ยอ่ะเราไม่ได้อยากเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจด้วยซ้ําการที่เราฝืนสัจจะของตัวเองเนี่ยมันไม่สบายใจเลยอะแต่เอาละเพราะว่าเพื่อนเราอยากกินเอาไปให้เพื่อนคิดว่าเป็นการเสียสละสัจจะเลยนะเพื่อที่จะไปกินกับเพื่อนก็ไปครั้งแล้วครั้งเล่าก็ทําแบบนี้ตลอดเลยอะที่ชวนไปเที่ยววันแต่ถ้าเกิดไปเที่ยวเนี่ยไม่ไปแต่ถ้าเกิดไปกินเนี่ยพอไปที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์อะค่ะก็ปรากฏว่ารู้สึกว่าเฮ้ยว่าตอนหลังได้ยินด้วยได้ยินไปเล่าอื่นฟังแล้วก็หัวเราะกันบอกว่าดูสิตั้งสัจจะอย่างดีเลยว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ถึงเวลาชวนก็ไปแล้วก็หัวเราะกันค่ะมีคนมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นท่านญาติธรรมที่ฟังอยู่จะรู้สึกยังไงเราบอกแล้วว่าเราไม่ไปแต่เขาเนี่ยพยายามที่จะพาเราไปในวันที่เราเนี่ยไม่ต้องการไปหัวใจมันบอกกับตัวเองเลยว่าคนที่รักเราเนี่ยต้องส่งเสริมในสิ่งที่เราอยากทําเพราะว่าเรารักใครเนี่ยใครอยากจะทําอะไรเนี่ยเราจะส่งเสริมทุกคนเลยถึงสิ่งนั้นที่เขาทําเราจะไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นความดีอยู่มันไม่ขัดกับประโยชน์ส่วนรวมเราก็ช่วยแต่ปรากฏว่าเขาทําแบบเนี้ยเขาเอาความรักของเราที่มีให้กับเขาเนี่ยไปล้อเล่นเราอุตส่าห์เสียสละที่จะไม่ไปนะคะเราอุตส่าห์เสียสละที่จะไม่ไปก็ปรากฏว่าหยุดห่างออกเลยค่ะคือมันไม่ได้ห่างนะแต่ใจที่มันรู้สึกรักอะค่ะใจที่มันรู้สึกรักเพื่อนเนี่ยมันหายไปเลยมันรู้สึกพอเรารู้สึกว่าเพื่อนเหมือนก็ไม่ได้เพื่อนแล้วอะเขาพยายามทำลายจุดหมายของเราเรามีจุดหมายของเขาเนี่ยทั้งที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยเนี่ยแต่เขามีจุดหมายเมื่อชีวิตเขามีความสุขต่อจุดหมายเนี่ยเราก็สนับสนุนแต่จุดหมายของเราเนี่ยเราก็มีเนี่ยแต่เขากลับมาขัดจุดหมายของเราเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดต่อจุดหมายสิ่งนั้นไม่ควรเอาไว้ก็เราจะสรุปแบบนั้นไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรไม่ควรเพราะว่าเรามีจุดหมายเขาขัดกับสิ่งที่ควรของเราจึงไม่ควรตัดออกค่ะถือว่าเป็นส่วนเกินละแบบนั้นชีวิตเนี่ยมันก็ต้องได้ตัดออกแบบนี้ตลอดนะคะชีวิตเนี่ยมันต้องได้ตัดออกตลอดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงเหมือนพระเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือการเรียนรู้นี่ล่ะถ้าเกิดคนเนี่ยที่พยายามที่จะไปถึงจุดหมายแต่ถ้าเกิดคุณพักเยอะเกินไปอ่ะบางทีมันก็เสียเวลาข้างทางก็ต้องดูด้วยว่าเวลามันมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เวลาของทุกท่านมีอยู่เท่าไหร่ท่านสามารถใช้เวลาในการแวะข้างทางที่ไม่ตรงกับจุดหมายได้มากน้อยแค่ไหนคิดว่าท่านทุกท่านคงจะประเมินตัวเองได้เป็นกำลังใจให้นะคะในการสร้างบารมีทุกท่านวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ณพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ